สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเข้าครัวกันค่ะทำมาทำหมูสับนะคะผัดกับหน่อไม้ค่ะใส่ใบโหระพานะคะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะมีหน่อไม้หมูสับใบโหระพาพริกผัดนะคะพริกผัดนี่มีพริกแห้งกับกระเทียมนะคะตำเสร็จแล้วค่ะไปทำกันเลยนะคะเพื่อนๆตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะใส่พริกกับกระเทียมที่ตำไว้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพริกกับกระเทียมเริ่มหอมค่ะแล้วนะคะเพื่อนๆใส่หมูสับลงไปเลยค่ะปรุงรสนะคะมีผงปรุงรสนะจ๊ะผงชูรสนะคะน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะซอสถั่วเหลืองนะคะดูใหญ่ลงเกลือจวดเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะใส่หน่อไม้เลยค่ะหน่อไม้นี่ต้มไปแล้วนะคะหั่นแล้วก็ไปต้มนะคะซื้อมาจากตลาดค่ะผัดให้เข้ากันนะคะหอมมากค่ะเดี๋ยวรอหน่อไม้สุกร้อนสักครู่นะคะเดี๋ยวจะผัดหมูกับหน่อไม้เข้ากันก่อนนะคะช่วงนี้หน้าหน่อไม้ค่ะเมนูหน่อไม้เยอะค่ะอร่อยด้วยค่ะเมนูหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เยอะค่ะช่วงนี้ตอนนี้หมูกับหน่อไม้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะผัดเข้ากันดีแล้วค่ะใส่ใบโหระพาเลยนะคะล้างเด็ดเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากค่ะเพื่อนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายมากกับเมนูนี้ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะวัตถุดิบไม่เยอะค่ะมาทานข้าวกันนะคะมาค่ะเพื่อนผัดหน่อไม้หมูสับใบโหระพาพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันจ้า